ชีวิตในการทำงานของเราทุกวันนี้เราจะต้องสื่อสารและนำเสนออยู่เสมอๆหลายครั้งนะคะเราได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการและหลายครั้งเราก็ไม่ประสบผลอย่างที่เราตั้งใจวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆที่จะมาช่วยคุณในการปลดล็อกกับการสื่อสารค่ะหัวใจง่ายๆของการสื่อสารและการนำเสนอนะคะคือเราต้องสามารถสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นให้ได้ค่ะตอนนี้หลายคนน่าจะมีคำถามแล้วนะคะแล้วจะให้ฉันเชื่อมโยงกับอะไร3องค์ประกอบในการสร้างความเชื่อมโยงค่ะเรื่องแรกนะคะเราต้องเชื่อมโยงกับ message หรือสารที่เราต้องการสื่อคนที่เชื่อมโยงกับ message ได้ดีๆเนี่ยเขาจะสามารถร้อยเรียงแล้วก็เล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติเลยค่ะถ้าคนที่เชื่อมโยง message ได้ดีนะคะเวลาพูดเนี่ยเขาจะสั้นกระชับแล้วก็ตรงประเด็นSharp, short and precise ค่ะเรื่องที่2นะคะคือเขาสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับ yourself หรือตัวเองได้ดีคนที่เชื่อมโยงกับตัวเองได้ดีเนี่ยคือคนที่ดูแล้วมีบุคลิกความน่าเชื่อถืออารมณ์ประมาณมีออร่าเปล่งประกายมาจากข้างในอะค่ะแล้วในขั้น advanced นะคะคนที่เชื่อมโยงกับตัวเองได้ดีเนี่ยคือคนที่สามารถควบคุมความประมาทแล้วก็ความตื่นเต้นได้แม้ว่าเขาจะประมาทและตื่นเต้นนะคะแต่เขาจะเก็บไว้ข้างในคนข้างนอกจะดูไม่ออกเลยว่าเขาประมาทหรือตื่นเต้นข้อ3นะคะคือการเชื่อมโยงกับออเดียนซ์หรือเชื่อมโยงกับคนฟังคนที่สามารถเชื่อมโยงกับออเดียนซ์หรือคนฟังได้ดีเนี่ยคือคนที่จะทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ไม่ว่าเขาคนนั้นจะพูดยาวนานสักขนาดไหนในยุคดิจิตอลเนี่ยคนฟังเขามีความสนใจจดจ่อจำกัดนะคะเราในฐานะคนพูดนะคะเราจะทำยังไงให้เราสามารถพูดได้ impact แล้วก็จับใจคนฟังค่ะและ3เรื่องนี้นะคะคือเคล็ดลับเบื้องต้นค่ะในการสร้าง connect หรือสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นเพื่อการนำเสนอในทุกๆสนามเนี่ยเราจะวินหมดหลักสูตร Winning Communication by Presentation Advantage จะเป็นหลักสูตร2วันค่ะที่เราจะเต็มเพียบไปด้วยภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากมายเลยที่จะช่วยให้คุณได้ทดลองเราได้ฝึกเครื่องไม้เครื่องมือใหม่ๆที่จะวินกับทุกๆสนามการสื่อสารและการนำเสนอในครั้งต่อไปคุณจะต้องเป๊ะและปังแน่นอนค่ะ